เป็นไงครับคุณโอตอนนี้เจออะไรเอ่ยร้านขายไม้ไผ่ครับร้านขายไม้ไผ่ครับสารพัดอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือว่าไม้แขวนเสื้อหรือที่เกี่ยวของแล้วก็ที่คนใช้บ่อยสุดที่เราเห็นก็คือเป็นตัวสูบยานั่นเองนี่คือบ้องสันตินะครับเขาก็เอายาใส่ในนี้แล้วก็พวกทำมาสวยเลยนี่ลายมังกรก็เอาไว้ส่งพวกยาเส้นทั่วไปอ่ะธรรมดานะมีรูปร่างหลายอย่างได้ไอ้บ้องยาวก็มีเนี่ยจะเล็กใหญ่ก็ต่างกันไม่รู้นะวิธีใช้งานเป็นไงเอามาไม่ได้ไงต้องดีไม่ต้องจับอ๋อห้าหมื่นจองไม่ตีเท่ากันจองอ๋อทิปสี่ราคาประมาณนี้ตีเท่าคาดงานหกสิบประมาณ80บาทอ่ะมันจะมากรสกีนจะมากกว่านะสกีนใช้สกีนเอาสบายกว่าใช้ไฟลวกเอาไฟโดนบ้านนี้ก็จะ